ด้วยเหรออืมก็หลังจากล้างทำความสะอาดรถขั้นแรกเสร็จแล้วครับขั้นตอนก็คือการลงไอออนซีโร่แล้วก็รูปดีน้ำมันลงเพื่อลงเพื่ออะไรเพื่อขจัดคราบออกไซด์ที่เป็นพวกเพศโลหะออกไซด์โลหะถ้าเราดูง่ายๆก็คือออกไซด์โลหะแบบผงพาเบรคเนี้ยตัวเนี้ยจะช่วยให้ละลายออกไซด์ออกมาทำให้ผิวอ่ะมันเคลียร์มันคลีนยิ่งขึ้นแล้วเวลาลูบดีน้ำมันเนี่ยมันก็จะได้ผลงานที่ผิวเพียวจริงๆใสขึ้นดีขึ้นเนี่ยก็คือขั้นตอนการเตรียมอย่างนึงที่เป็นส่วนสำคัญของการขัดรถเลยแล้วนานไหมต้องทิ้งน้ำยานานไหมกว่าจะลูบดีน้ำมันน้ำยาจะเป็นใสๆแต่พอฉีดแล้วเนี่ยมันจะเริ่มออกมาเป็นสีม่วงพวกสีม่วงเนี่ยคือพวกออกไซด์ที่ถูกละลายออกมามันทำปฏิกิริยาเคมีมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วเดี๋ยวน้องเขาก็จะรูปดินน้ำมันโอเครูปอย่างเงี้ยนะใช่การรูปดินน้ำมันก็รูปเป็นทางตรงเราจะไม่รูปวนรูปเป็นทางตรงเพราะว่าเราอ่ะจะได้รู้ว่ามันทั่วไม่ทั่วแต่ถ้าเราลูกวนปุ๊บมันจะมีช่องว่างตรงกลางแล้วก็จะลูกเป็นทางตรงธรรมดาแล้วก็ค่อยแค่นั้นเพื่อให้มันทั่วจริงๆส่วนเทคนิครับว่าลูกดินมาแล้วผิวดีหรือยังอันนั้นความลับเราไม่ให้ถ่ายเกินไปของบางอย่างก็ต้องเก็บไว้หากินอ๋อโอเคThank you.
ที่เราเอาคงหมดแล้วนะ